อมาต่อกันที่ในฝั่งของ ECB กันสักหน่อยดีกว่านะคะคริสตินลากาดกับประธาน ECB เนี่ยออกมาแสดงความเห็นเช่นเดียวกันนะคะในการเข้าร่วมประชุม World Economic Forum นะคะที่ราวอส์สวิตเซอร์แลนด์แต่ว่าตอนนี้ปีนี้เป็นคอนเฟรนต์นะคะเป็น Virtual Meeting นะคะไม่ได้ไปเจอกันที่เมืองสกีรีสอร์ตแต่อย่างใดซึ่งทาง ECB บอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจโลกดูเหมือนว่าจะโตได้ช้า กว่าที่เคยคาดกันไว้นะคะแต่ต้องระวังไม่ให้เศรษฐกิจโลกสะดุดหรือหยุดชะงักค่ะซึ่งตอนนี้เศรษฐกิจกำลังจะก้าวข้ามผ่านการฟื้นตัวแล้วนะคะและหวังว่าการฟื้นตัวส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในปี2021นี้โดยในภูมิภาคยุรโรปนะคะโดยเฉพาะยูโรโซนเนี่ยผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นหลายประเทศทําให้ต้องออกมาตรการที่จํากัดกิจ,จกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมบวกกับความล่าช้าในการกระจายวัคซีนก็เลยทําให้ยูโรโซนเนี่ยเศรษฐกิจหดตัว ตัวไปถึง7%ในปีที่ผ่านมานะคะแต่คาดว่าปีนี้จะขยับขึ้นมาโตได้3.4%นะคะและปี2022จะปรับตัว ขยายตัวในตราที่ชะลอตัวลงนะคะเหลือโตแค่2.1ซึ่งตัวเลขนี้ก็ขึ้นอยู่กับการระบาดของโควิด -19 รวมถึงความเร็วในการรับวัคซีนด้วยเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามสำหรับที่ผ่านมา ECB เพิ่งจะคงมาตรการผ่อนคลายนโยบายการเงินนะคะแล้วก็ยังคงเข้าซื้อพันธบัตรกว่า2.25ล้านล้าน ดอลล่าสหรัฐนะคะไปจนถึงมีนาคมปี2022นอะคะนอกจากนี้นะคะเราก็ต้องดูภาพของเศรษฐกิจโลกโดยรวมด้วยโดยทางด้านของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วนะคะ UN บอกว่าในปีนี้เองน่าจะกลับมา ฟื้นตัวได้4%นะคะหลังจากปีที่แล้วหดตัวไป5.6%แต่ว่าประเทศกำลังพัฒนาค่ะในปีที่แล้วเนี่ยหดตัวไป2.5%แต่ว่าปีนี้จะโตได้ถึง5.7%สำหรับการขยายตัวนะคะอย่างไรก็ตามถ้าดูภาพรวมของเศรษฐกิจโลกก็คาดว่าน่าจะโตขึ้นมาได้4.7%ในปีนี้หลังจากปีที่แล้วหดตัวไป4.3%ซึ่งอย่างไรก็ตาม G20 ก็ต้องเป็นประเทศหลักนะคะ20ประเทศที่ผลักดันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในปี2021 ต่อไปด้วยค่ะมาต่อกันที่ภาพของตลาดแรงงานกันสักหน่อยนะคะหลายคนบอกว่าปี2009น่าจะกระทบตลาดแรงงานค่อนข้างมากแล้วนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือว่า ILO บอกว่าในปี2020เนี่ยแหละนะคะที่ตลาดแรงงานดูเหมือนว่าจะเหนื่อยกว่าตลาดแรงงานเมื่อปี2009เพราะว่าตัวเลขคนที่สูญเสียงานมากกว่าปี2009ถึง4เท่าด้วยกันค่ะเรื่องนี้นะคะองค์การแรงงานระหว่างประเทศนะคะหน่วยงานในสังกัดของ องการสหประชาชาติหรือ UN ค่ะบอกว่าที่บอกว่าตำแหน่งงานเนี่ยหายไปมากกว่า4เท่านะคะเขาเทียบแบบนี้เขาบอกว่าถ้าดูมาตรการล็อกดาวน์การควบคุมธุรกิจแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยทำให้ชั่วโมงการทํางานทั่วโลกนี่แหละค่ะที่หายไปถึง8.8%โดยชั่วโมงการทํางานที่หายไปนี้นะคะเทียบเท่ากับตําแหน่งงานเต็มเวลาถึง255ล้านตําแหน่งในปีที่ผ่านมาเท่ากับว่าถ้านับจํานวนชั่วโมงรวมกัน ที่หายไปแล้วนะคะคนก็อาจจะเท่ากับตกงานไปถึงกว่า255ล้านคนด้วยกันโดยผู้ในการของ ILO นะคะกายไรเดอร์ oh. ค่ะ mm hmm. เขาบอกว่าสถานการณ์ปี2020เนี่ยเลวร้ายที่สุดแล้วนะคะสำหรับตลาดแรงงานโลกนับตั้งแต่ The Great Depression เมื่อปี1930ซึ่งตอนนั้นเนี่ยสูญเสียทั้งแง่ของชั่วโมงการทำงานแล้วก็การตกงานอย่างไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อน,นะคะ่ะ นอกเหนือจากดีนะคะคนที่ตกงานไปแล้วนะคะหรือว่าโดนลดชั่วโมงทํางานไปจนไม่สามารถกลับมาในตลาดแรงงานได้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าถอดใจที่จะหางานทําค่ะเพราะว่า ภาคบริการทั้งร้านอาหารผับบาร์ร้านค้าโรงแรมห้างสรรพสินค้าเนี่ยต่างไม่สามารถที่จะเปิดดําเนินการได้นะคะดังนั้นเขาก็ไม่สามารถไปสมัครงานได้จึงถอดใจแล้วก็สุดท้ายก็กลายเป็นว่างงานระยะกลางยาวหรือเกือบถาวรเป็นต้นโดยจํานวนงานที่ลดลงนะคะก็หมายถึงปริมาณรายได้ของแรงงานที่ลดลงด้วยนะคะโดยแรงงานทั่วโลกในปีที่แล้วเนี่ยรายได้หายไปถึง3.7ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบมากที่ ่สก็คือแรงงานที่เป็นผู้หญิงแล้วก็แรงงานที่เป็นคนหนุ่มสาวด้วยส่วนการฟื้นตัวของตลาดแรงงานในปีนี้นะคะบริการของ i o บอกว่าน่าจะฟื้นตัวได้จาก2ปัจจัยนะคะ1ก็คือเรื่องของผู้ติดเชื้อที่ลดลงกับ2คือการกระจายของวัคซีนซึ่งถือเป็น2ปัจจัยหลักนะคะที่เป็นความหวังของเศรษฐกิจในระยะต่อไปอย่างยิ่งเลยค่ะ